นับสนุนรายการโดย Super Sports Number 1 Sports Store in Thailand สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยครับนิวชัยพลในรายการ Sport Inspired by Super Sport รายการสาระกีฬาที่อัดแน่นไปด้วยทริคเด็ดๆทริคโดนๆจากกีฬาที่ซุปตาของเราแนะนำมาให้กับคุณผู้ชมครับและซุปตาในวันนี้ของเราครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาคือใครและเขาชื่นชอบในกีฬาประเภทไหนถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปกันเลยครับสวัสดีครับผมเต๋าอดิศรอนันกิจหรือว่าเต๋าดันกันฝ้ายนะครับผมพูดถึงกีฬาที่ชอบนะกีฬาที่ชอบของผมนี่คือออกกำลังกายโดยการเล่นฟิตเนสนะครับการออกกำลังกายนี่คือมันเห็นผลมากโดยเฉพาะการเผาผลาญในร่างกายนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องขับสารพิษออกมาทำให้ร่างกายแล้วก็ผิวของเราดูดีขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ข้างในก็ดีขึ้นด้วยครับนิวชัยพลกับโค้ชเมจิคนเดิมวันนี้จะมาสอนท่าบอดี้เวทสำหรับคนที่สนใจลดขาส่วนในช่วงหน้าห้ามพลาดครับวันนี้นะครับใครที่อยากจะออกกำลังกายแต่ติดตรงที่ไม่มีเวลาหรือเวลาน้อยนะครับต้องติดตามให้ดีครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่เมจิสวัสดีครับสวัสดีครับน้องนิวเจอกันอีกแล้วครับผมสวัสดีครับพี่เมจิอโนมาคุกผู้เชี่ยวชาญด้านบอดี้เวทพี่เมจิครับวันนี้มีท่าไหนมาฝากผมและคุณผู้ชมครับโอ้อันนี้เป็นปัญหาส่วนใหญ่ของสาวทั่วโลกเลยก็คือปัญหาเรื่องขาในการเล่นขาในถึงแม้ว่าตัวผู้ชายเองที่ไม่มีปัญหาเรื่องเดินขาเบียดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องยืดเส้นด้วยท่าซูโม่ครับทีนี้ท่าซูโม่ส่วนใหญ่ที่น้องนิวเคยรู้จักคือท่ากลางขาใช่ไหมคะครับซูโม่สาวส่วนใหญ่ให้ดูตัวเองที่กระจกนะคะครับถ้าเราย่อแบบนี้แล้วเห็นว่าเข่ามันเป็นมุมแหลมครับอันนี้แปลว่าน้ำหนักมันจะลงที่เข่าเพราะฉะนั้นกระเถิบขาตัวเองให้มันป้านกว่าหรือลักษณะของ90องศาทีนี้เนี่ยลักษณะของคนที่อนาโตมี่คือเมื่อมันไม่แข็งแรงมันยืดไม่พอเป็นไงคะน้องนิวพอก้มแล้วมันจะกลายเป็นอย่างนี้กลายเป็นว่าเราจะไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้พี่เมจิเลยเอาตัวช่วยมาด้วยการใช้ลูกเหล็กลูกเหล็กขึ้นมาถือสำหรับคนที่ อยากจะเริ่มเล่นเบสิกเลยในพาร์ทเริ่มต้น uh-huh. ก็ต้องมีเวทเลยเพื่อช่วยใช่ค่ะแล้วเวทของตัวเองล่ะครับ เราต้องใช้น้ำหนักเท่าไหร่โอเคสำหรับผู้หญิงนะคะจริงๆเมจิจะให้สตาร์ทอยู่ที่1กิโลก่อนหรือ2กิโลก่อนเมจิจะสาธิตนะคะเราก็จะถือสำหรับผู้หญิงน้องนิ้วสัก4กิโลครับผักเข่าไปด้านหลังตลอดในขณะย่อทีนี้เมื่อเวลาเราย่อเรารู้สึกว่าเอ๊ะข้างบนมือเนี่ยมันว่างอยู่เราต้องหางานให้มันทำเพราะฉะนั้นเราต้องเล่นโชลเดอร์เพรสการกางขึ้นไปลักษณะนี้นะคะครับมันจะช่วยให้กดตัวน้องนิวได้ตรงขึ้นแล้วน้องนิวรู้สึกไหมคะว่าขาข้างในน้องนิวโดนยืดขึ้นครับผมอีกหนึ่งท่าสำหรับการลดต้นขาแถมท่านี้จะได้กล้ามเนื้อส่วนก้นและเอวเพิ่มขึ้นอีกด้วยนั่นก็คือท่า Crazy Run โดยเริ่มจากท่ายืนตรงดึงขาข้างใดข้างหนึ่งไขว้มาด้านหน้าพร้อมย่อตัวลงลักษณะเหมือนการถอนสายบัวพยายามดึงขาให้ไกลที่สุดในขณะที่หน้าและหลังยังตรงอยู่ทำสลับข้างซ้ายขวานับเป็น1ครั้งทำ12ถึง13ครั้งนับเป็น1เซตนั่นเองครับหาจุดลงที่กล้ามเนื้อไหล่เราไม่มีการพักทั้งขึ้นและลงครับเห็นไหมคะว่าเราได้ทั้งการยืดเส้นขาในโชลเดอร์เพรสและขณะเดียวกันน้องนิวก็ได้เกร็งหน้าท้องไปในตัวเรียกได้ว่าท่าเดียวครบสูตรครับผมในวันนี้ก็ขอบคุณพี่เมจิมากครับผมขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะใครที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไปฝึกกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมและพี่เมจิลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ